อีฟจริยามวัฒนาค่ะเคยเป็นครีเอทีฟแล้วก็พิธีกรรายการกบนอกกาลานะคะแล้วก็เคยเป็นพิธีกรรายการกินอยู่คือแล้วก็ทำวงดนตรีชื่อ Eve and the Adams ค่ะตอนนี้ก็ทำบริษัทโปรดักชันนะคะเป็นโปรดักชันเมเนเจอร์อยู่ที่บริษัท Jesus 7ค่ะคงเป็นช่วงที่เพิ่งเรียนจบใหม่ๆนะคะตอนนั้นก็ได้งานที่รายการกบนอกกาลาแล้วก็เป็นงานที่เรียกว่าจริงๆเป็นงานที่ดีแล้วก็ท้าทายมากแต่ว่ากดดันมากๆแล้วก็เป็นช่วงนึงที่คุณแม่ป่วยเป็นโรคมะเร็งและอีกไม่นานท่านก็เสียชีวิตนะคะคือคุณแม่นี่เป็นคนที่เรารักมากที่สุดแล้วก็คือเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของอีฟเลยแล้วก็เป็นช่วงที่ได้สูญเสียคนที่เรารักที่สุดไปแล้วก็ประกอบกับมีปัญหาหลายๆอย่างเกิดขึ้นในบ้านในครอบครัวนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงที่หนักหนาสาหัสที่สุดในชีวิตเลยค่ะตอนนั้นก็ร้องไห้ทุกวันค่ะร้องไห้ทุกวันเป็นเวลาหลายเดือนมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเวลาเราล้มตัวลงนอนแล้วไม่อยากจะตื่นขึ้นมาไม่อยากจะลุกขึ้นไม่มีเรี่ยวแรงอยากจะทำอะไรเลยคือเรียกว่าขาดแรงบันดาลใจในชีวิตทั้งเครียดแล้วก็หดหู่แล้วก็รู้สึกหมดกำลังค่ะสิ่งที่ทำให้ผ่านช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าเลวร้ายแล้วก็หนักหนาที่สุดในชีวิตมานะคะนั่นก็คือมีอยู่สองอย่างที่สำคัญมากอย่างแรกก็คือได้อธิษฐานกับพระเจ้านะคะแล้วก็พระเจ้าก็เป็นเรี่ยวแรงเป็นกำลังเป็นเหมือนความหวังให้อีฟได้ลุกขึ้นมามีชีวิตต่อไปได้ลุกขึ้นมาต่อสู้กับสิ่งที่เราต้องเจอในความจริงของชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียปัญหาหรือว่าความกดดันต่างๆคงเป็นเรื่องของการสัมผัสที่จิตใจส่วนลึกนะคะเพราะว่าคือหลายๆครั้งเราก็ไม่ได้แสดงออกทุกความรู้สึกกับคนรอบข้างทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความเสียใจความเศร้าความกดดันต่างๆแต่ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่รู้จักอีฟแล้วก็พระองค์รู้ว่าจะเข้ามาช่วยหรือว่าเข้ามาปลอบประโลมยังไงก็คือมันเป็นความรู้สึกภายในที่ได้รับเรี่ยวแรงกำลังจากพระเจ้าได้รับกำลังใจแล้วก็เหมือนกับสัมผัสถึงอ้อมกอดสัมผัสถึงการที่พระหัตถ์ของพระเจ้ามาจับมือเราแล้วก็พยุงเราให้เราลุกขึ้นค่ะจากสถานการณ์นั้นสิ่งที่ได้เรียนรู้ก็คือทุกชีวิตในการที่เวลาเราเกิดมาเนี่ยคือแน่นอนเราจะต้องเจอกับปัญหาเราต้องเจอกับความผิดหวังความล้มเหลวอยู่ไม่ใช่ครั้งเดียวแน่นอนเราต้องเจออยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นคือพระเจ้าสอนให้เรามองสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเป็นเหมือนกับบทเรียนแล้วก็การที่จะสร้างชีวิตของเราให้เติบโตแล้วก็เข้มแข็งขึ้นนะคะคนที่ไม่เคยเจอความล้มเหลวเลยก็คงไม่รู้ว่าความสำเร็จมันมีค่าแค่ไหนหรือว่าคนที่ไม่เคยอ่อนแอก็คงจะไม่รู้ว่าความเข้มแข็งมันเป็นยังไงก็คือทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งเรื่องที่ได้เล่าไปได้แบ่งปันก็คือพระเจ้าสอนให้เรียนรู้จากสิ่งเหล่านั้นให้เติบโตแล้วก็เข้มแข็งผ่านมันนะคะแล้วก็สามารถที่จะขอบคุณพระเจ้าได้ทุกกรณีแล้วก็สามารถที่จะเรียกได้ว่ามีความหวังในชีวิตต่อไปมีความสุขมีความชื่นชมยินดีกับทุกๆวันทุกๆเวลาทุกๆเหตุการณ์ที่เราเผชิญได้ค่ะก็อยากจะบอกกับทุกคนนะคะที่ดูอยู่อาจจะเจอกับเหตุการณ์ความล้มเหลวหรือว่าความผิดหวังการสูญเสียคนที่เรารักไปนะคะก็อยากเป็นกำลังใจให้เชื่อว่าส่วนตัวนะคะเชื่อว่าทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรามีแผนการแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่บังเอิญนะคะในการที่จะสร้างชีวิตของเราให้เราเรียนรู้ให้เราเติบโตหรือว่าให้เราได้เผชิญกับความล้มเหลวหรือสิ่งที่เราจะเจอข้างหน้าเนี่ยต่อไปได้ดีมากขึ้นแล้วก็มีสิ่งหนึ่งอยากจะบอกกับทุกคนนะคะว่าแม้วันนี้
เราจะสูญเสียคนที่เรารักไปหรือว่าสิ่งที่เรารักไปแล้วก็เผชิญกับความล้มเหลวหลายๆอย่างนะคะคนหนึ่งที่จะไม่เคยเดินจากชีวิตของเราไปเลยแล้วก็พร้อมจะอยู่เคียงข้างเราเสมอนั่นก็คือพระเจ้านะคะพระองค์ทรงรักเราพระองค์ทรงพร้อมที่จะอยู่ทุกครั้งที่เราต้องการอ้อมกอดของพระองค์พร้อมอยู่เสมอค่ะก็อยากจะบอกทุกคนว่าพระเจ้ารักคุณอย่างมากแล้วก็พร้อมที่จะเปิดให้กับคุณพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณค่ะอีฟจริยามุ่งวัฒนา Forward Hope ส่งต่อความหวังค่ะ